ผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางตั้งกรรมการตรวจสอบคดีนี้ที่ตำรวจเขาออกเพราะว่าจากพฤติกรรมเนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับผู้จัดการคือต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลเนื่องจากว่าเรือเป็นเรือของกลางในความเป็นเรื่องของมันนะครับเมื่อของการหายไปนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติดังนั้นการตรวจสอบข้อที่จริงต้องเกิดขึ้นว่าใครมีส่วนปกป้องไหมเลินเล่อไหมหรือมีส่วนที่ไปได้รับประโยชน์อะไรหรือเปล่าอันนี้ว่าอยู่กับผู้ชายคนที่สื่อได้ยินนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็การประสานงานในขณะนี้นะครับคือเรือพวกนี้ครับเขาเป็นเรือที่เขาสามารถที่จะเข้าออกน่านน้ำกัมพูชาแบบไทยได้โดยที่ไม่ผ่านการตรวจของตำรวจกัมพูชาเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนนะครับในเรื่องของการเดินเรือแล้วก็ได้ข้อมูลยังไงก็ค่อยว่ากันขอตรวจสอบให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนว่าเรือเนี่ยสามารถที่จะเดินเรือออกน่านน้ำไทยแล้วไปเข้ากัมพูชาได้หรือไม่ซึ่งปกติก็ไม่เคยเห็นแบบนั้นเรื่องนี้ท่านกับได้แจ้งทางตำรวจทางการบริการทราบแล้วครับทราบรายงานแล้วครับเราก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเรื่องตัวผู้ทำผิดต้องหมายส่วนในเรื่องการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนายใดเข้าไปมีส่วนรู้เห็นก็คงต้องดำเนินทางอาญาทางวินัยครับคุณเรื่องนี้มันอาจจะทำให้สมเสียผมมีผลกระทบในด้านภาพลักษณ์ของตำรวจการที่ปล่อยเรือตอนนี้ผลการตรวจสอบยังไม่ออกมานะครับก็เป็นความคิดเป็นความคิดของหลายๆคนที่อาจจะมองว่าตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราอยากจะให้มองภาพว่าตำรวจก็อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุแล้วดังนั้นถ้าผลตรวจสอบออกมาเช่นไรเราก็มาดูกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหมถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเราดำเนินการทางอาญาแล้วนี่นะแต่ถ้าจะเป็นเรื่องการทำลายความเชื่อมั่นอย่างไรตอนนี้ผลยังไม่ต้องให้ผลมันออกมาแล้วดูว่าเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ไม่อยากใช้คำว่าให้ความเป็นธรรมกับตำรวจแต่ขณะนี้ตำรวจก็ต้องถูกข้อหาว่ามีส่วนหรือไม่ซึ่งเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงในระหว่างนั้นครับแล้วอย่างนี้จะมีการสั่งการการทำงานเรานี่แหละผมมารักษาการตอนนี้เรากำลังเดินหน้าในเรื่องการปราบปรามความผิดที่เป็นเรื่องกระทบต่อความเป็นอยู่และก็ชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เขารู้สึกว่าเราทำงานเพื่อเขาจริงๆนะครับแต่ส่วนที่ใครว่าเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญาแน่นอนนะครับแน่นอนดังนั้นการที่เราจะทำให้เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมยืนยันว่าเราต้องใช้เวลาสักหน่อยผมให้สัญญาว่าในขณะที่ทำหน้าที่รักษาการก็จะนำพาตำรวจไปในทิศทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ทำเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับความผิดอะไรที่เป็นนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีเราต้องเพิ่มความเข้มจริงๆผลงานไกลบัตรเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นมากถึงเป็นหลัก 100% เกิน100ด้วยนะครับแต่จะทำยังไงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อความรู้สึกและสายตาของทุกคนให้ได้และรับรู้ได้นะครับซึ่งในแนวเรื่องยาเสพติดเนี่ยเมื่อสักครู่ผมก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ช่วยสำนักว่าในแนวความคิดที่ผมจะดำเนินการต่อผู้ค้ารายย่อยที่เรามีข้อมูลอยู่เราจะทำยังไงในช่วงสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับโอเคนะครับ